JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayสวัสดีค่ะเด็กๆคุณแอนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอยู่บ้านเบื่อไหมเอ่ยเอาละค่ะถ้าเบื่อวันนี้คุณแอนจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนในรายวิชาสังคมศึกษารับรองว่าสนุกกันแน่ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะพลเมืองดีสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองดีความหมายและความสำคัญของสถานภาพสถานภาพหมายถึงฐานะตำแหน่งที่บุคคลได้รับความยอมรับจากสมาชิกในสังคมเช่นบิดามารดาลูกนักเรียนครูสำหรับบุคคลแต่ละคนอาจมีสถานภาพหลายสถานภาพเช่นนายอัมพลมีบุตร1คนและประกอบอาชีพเป็นครูนายอัมพลจึงมีสถานภาพเป็นทั้งบิดาและครูด้วยครูแนทขอยกตัวอย่างสถานภาพที่ได้มาในภายหลังนะคะสถานภาพทางอาชีพเช่นหมอครูตำรวจทหารหรือนักบินค่ะสถานภาพทางการเมืองนะคะเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นต้นค่ะความสำคัญของบทบาทบทบาทเป็นสิ่งที่กำหนดความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆในสังคมการปฏิบัติตนตามบทบาทจะช่วยให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมากขึ้นนักเรียนทราบไหมคะว่าแต่ละบุคคลมีหน้าที่หลายบทบาทยกตัวอย่างนะคะเช่นคุณพ่อคุณแม่ของเรานอกจากจะเลี้ยงดูเราแล้วยังต้องอบรมสั่งสอนและดูแลรักษาพยาบาลเมื่อเราเจ็บป่วยอีกด้วยค่ะความหมายและความสำคัญของสิทธิสิทธิหมายถึงอำนาจอันชอบธรรมที่จะกระทำการใดๆได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมายประโยชน์ที่กฎหมายกำหนดให้กับบุคคลเช่นการให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลใครจะมาทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งบาดเจ็บหรือตายไม่ได้ความสำคัญของสิทธิสิทธิจะทำให้บุคคลได้ทราบถึงสิ่งที่บุคคลแสดงออกหรือสามารถเรียกร้องได้เนื่องจากสิทธิเป็นสิ่งที่บุคคลได้มาโดยกฎหมายดังนั้นบุคคลจึงสามารถใช้อำนาจที่กฎหมายรับรองนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้การละเมิดของบุคคลถือว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายพลเมืองดีพลเมืองดีคือคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในจริยธรรมอันดีงามประพฤติตนในกรอบของสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีนั้นคือร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยหน้าที่ของพลเมืองดีคือการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมและร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเด็กๆทราบไหมคะว่าหน้าที่ของเด็กๆในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเด็กๆควรปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเด็กๆยังไม่ทราบวันนี้คุณนัทมีเพลงหน้าที่เด็กซึ่งเป็นหน้าที่ที่เด็กๆควรปฏิบัติไว้10ประการมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะปากปั่นไม่เกียจไม่คร้านแม่รู้จักอ้อ
ป็นประโยชน์รู้บาปบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญค่านิยมหลักคนไทย12ประการเด็กพอจะทราบถึงหน้าที่ของตนเองกันหรือยังคะต่อไปเรามาเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนกันเลยค่ะคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีเด็กๆทราบไหมคะว่าคุณลักษณะของพลเมืองดีมีลักษณะอย่างไรถ้าเด็กๆยังไม่ทราบวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะข้อหนึ่งมีความขยันหมั่นเพียรและประกอบอาชีพสุจริตข้อนี้สำคัญนะคะเด็กๆเด็กๆต้องมีความขยันเอาใจใส่ในการเรียนนะคะข้อ2มีความซื่อสัตย์สุจริตยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เด็กๆเก็บสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเองได้เด็กๆต้องนำไปคืนเจ้าของนะคะข้อ3มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานยกตัวอย่างนะคะเวลาที่คุณครูสั่งงานเด็กๆต้องมีความรับผิดชอบในงานที่คุณครูมอบหมายให้ทำนะคะข้อ4มีความกตัญญูกตเวทีข้อ5
มีความเสียสละทำประโยชน์แก่ส่วนรวมยกตัวอย่างนะคะนักเรียนเสียสละในการช่วยคุณครูถือของหรือเสียสละช่วยเหลือเพื่อนๆข้อนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะนักเรียนข้อ6ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะเวลาที่นักเรียนทำหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนนักเรียนก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดข้อ7มีค่านิยมประชาธิปไตยนักเรียนต้องรู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นด้วยนะคะและข้อสุดท้ายข้อ8คือการมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะเมื่อเราเรียนรู้จากบทเรียนกันไปแล้วเรามาลองทบทวนความรู้ที่ได้จากบทเรียนกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องพลเมืองดีกันไปแล้ววันนี้นะคะก่อนจากกันคุณณัฐมีคำถามมาให้นักเรียนทบทวนบทเรียนกันนะคะมีอยู่4ข้อนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มตอบคำถามข้อ1กันเลยค่ะข้อที่1นักเรียนทราบหรือไม่คะว่าหน้าที่ของพลเมืองดีคืออะไรติ๊กตักติ๊กระเบียบและกฎหมายของสังคมนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเรามาพบกับคำถามข้อที่2กันเลยค่ะข้อ2นะคะคุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่ดีคืออะไรคะติ๊กตักติ๊กตักข้อ3นะคะถ้านักเรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีจะส่งผลให้สังคมเป็นอย่างไรติ๊กตักติ๊กตักคำตอบนะคะจะช่วยให้สังคมสงบสุขและทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะเห็นไหมล่ะคะไม่ยากเลยค่ะถ้านักเรียนตั้งใจเรียนไปพบกันกับข้อ4เลยค่ะข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีต่อส่วนรวมอย่างไรแต่นักเรียนไม่ต้องตอบคุณแนทนะคะไว้จดเป็นการบ้านส่งคุณแนทในตอนเปิดเทอมเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคุณแนทหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้จากเรื่องการเป็นพลเมืองที่ดีนะคะสำหรับวันนี้คุณแนทขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายJSB is a wonderful world. JSB.